ะเทือนอีกพิธีกรรายการดังมีผวาเตรียมโดนรับสร้างรับอวยเหล่าบอสจนดังเด่นออนไลน์วันที่20ตุลาคม2567 13:01 น.สะเทือนอีกพิธีกรรายการดังมีผวาเตรียมโดนจัดหนักหลังรับอวยเหล่าบอสจนดังทนายดังลั่นจะบอกโดนหลอกไม่ได้ดาราดีๆไม่เห็นมีใครโดนหลอกเลยเผยถึงเมียกันทนายเดชาทนายคลายทุกข์เผยในข่าวเย็นช่องวันถึงพิธีกรในรายการดังที่เคยนำบอสพอหรือบอสต่างๆไปออกรายการอวยจนดังว่าอ่านข่าวย้อนภาพพอลตีสิบสู่บอสพอลล่าสุดมีภาพคู่นักธุรกิจพันล้านกันชัยยังจำหน้าไม่ได้เลยอ่านข่าวขุดคลิปรายการดังต่อยไตรภพสัมภาษณ์ชีวิตบอสดิไอคอนพระอาจารย์วอท่านก็น่าจะได้สคริปต์จากบอสพอเหมือนคุณแซมคุณกันคุณมินคือการรับจ้างโดยอาศัยเครื่องแบบผ้าเหลืองถามว่าผู้เสียหายมากแค่ไหนขั้นไปเอาผิดพระอาจารย์วอทนายเดชากล่าวว่าอินบ็อกซ์เฉลี่ยพันกว่าสายที่ร้องพระอาจารย์วอมูลค่าความเสียหายตรงส่วนทนายเดชาผมว่าหลักร้อยล้านมีเครือข่ายที่เราจะเอาผิดอีกไหมทนายเดชากล่าวว่ามีพิธีกรพวกพิธีกรที่ไปรับสร้างอวยพวกมิจฉาชีพจนดังมีเซตคำถามเรามีอยู่ในใจรอแป๊บหนึ่งยังเหลือเมียคุณกันกลุ่มที่ได้รับรางวัลท็อปอินคัมกลุ่มที่หลอกลวงประชาชนได้20อันดับผมเตรียมไว้แล้วล็อต2เท่าไหร่ผมว่าเกิน20นะรู้อยู่แล้วเขาให้ไปหลอกลวงประชาชนคอสอะไร3วัน98บาทใครจะสอนตัวเองรู้อยู่แก่ใจโดนหลอกไม่ใช่หลอกดาราดีๆไม่เห็นมีใครโดนหลอกเลยมีไม่กี่คนหลอกส่วนใหญ่ก็พวกเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ให้กระเป๋าพวกนี้โดนพี่ชัยเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024ดันกทม.ไทยเป็นหมุดหมายคนรักอัญมณีการเมืองวันที่19ตุลาคม2567 18:57 น.พี่ชัยเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024ปักหมุดแลนด์มาร์คกรุงเทพมหานครบางรักสัมพันธ์วงศ์พระนครเป็นถนนท่องเที่ยวสายอัญมณีเครื่องประดับไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม67นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024เส้นทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนณลานมิ่งเมืองชั้น1ศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซ่าเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์บนถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่บางรักสัมพันธ์วงศ์และพระนครซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของชุมชนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานเป็นแหล่งที่รวมพหุวัฒนธรรมและงานฝีมือการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์สร้างการจดจำนำซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นให้ทั่วโลกได้เห็นมากยิ่งขึ้นนายพิชัยเปิดเผยว่าการจัดงาน Bangkok Jewelry Week 2024นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นก้าวแรกสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับกรุงเทพมหานครสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสายอัญมณีและเครื่องประดับบางรักสัมพันธ์วงศ์พระนครผลักดันให้กรุงเทพและประเทศไทยเป็นหมุดหมายของผู้ที่รัก
อัญมณีและเครื่องประดับให้กับทุกคนที่คิดจะซื้ออัญมณีหรือเครื่องประดับต้องคิดถึงประเทศไทยและตรงมาที่แลนด์มาร์คแห่งนี้ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าจะได้เครื่องประดับที่มีมาตรฐานอย่างแน่นอนผ่านการรับรองจากสถาบัน GIT และการเป็นสมาชิกในโครงการเลือกซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence นอกจากนี้ยังเห็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นพี่เลี้ยงหรือกูรูให้กับผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่และผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆมาแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าให้คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรืออยากมีเครื่องประดับฝีมือตนเองได้เข้ามาทดลองผ่านเวิร์กช็อปและนิทรรศการต่างๆรวมถึงการเปิดให้เข้าชมโรงงานผลิตเครื่องประดับแบบ Exclusive เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครผ่านการท่องเที่ยวที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานอีกทั้งจะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และน่าสนใจบนเส้นทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับที่สร้างการรับรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาความเป็นไทยแลนด์ Land of Jewel และช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปผมทำจิวเวลรี่มาก่อนดีใจที่ธุรกิจนี้เติบโตเป็นธุรกิจที่คนซื้อดีใจคนขายก็ดีใจเป็นธุรกิจที่ดีทุกวันนี้ก็ยังติดตามราคาอัญมณีและทองอยู่เสมอวันนี้ทองก็ยังมีแนวโน้มจะขึ้นเพราะคนมาถือทองมากขึ้นยังมีโอกาสและสำหรับเพชรพลอยและเครื่องประดับผมเชื่อว่ายังสามารถโตได้ซึ่งผมและกระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมจิวเวลรี่ต่อไปยินดีช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถส่งออกและขายได้เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผู้เกี่ยวข้องมีการจ้างงานเป็นจำนวนมากสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากนายพิชัยกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานนายพิชัยมอบใบรับรองโครงการเลือกซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence ให้กับผู้ประกอบการจำนวน25รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้กับผู้บริโภคด้วยสำหรับงานเทศกาลเส้นทางการท่องเที่ยวถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Jewelry Week 2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง25ตค67พร้อมมีกิจกรรมเพรสทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแลนด์มาร์คธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญในเขตบางรักและเขตสัมพันธวงศ์ด้วยสำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิด้าโพสต์แจงถูก2ทนายดังเดชาตั้มโพสต์แซะปมเมียน้อยขออย่าหยุดด้วยวิธีแบบนี้เด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 15:09 น.นิด้าโพสต์แจงถูก2ทนายดังเดชาตั้มโพสต์แซะปมเมียน้อยหลังออกมาให้ความเห็นวชิรเมธีไม่ผิดยันไม่ใช่เรื่องจริงขออย่าหยุดด้วยวิธีแบบนี้ห่วงกระทบลูก5ขวบหลังทนายนิด้าหรือนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความชื่อดังแสดงความคิดเห็นกรณีพระเมธีวชิโรดมหรือวชิรเมธีรับกิจนิมนต์ที่บริษัทดิไอคอน
กรุ๊ปจำกัดว่าจะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไรข้อหาอะไรส่วนตัวยังไม่เห็นเข้าความผิดต่อกฎหมายอะไรเลยเอาไม่เหมาะสมกับไม่ถูกกฎหมายมาปนกันไปหมดหัวจะปวดต่อมาทนายนิด้าโพสต์อีกว่าเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นิด้าให้ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างไปจากทนายความชื่อดังทั้งสองท่านหรือเป็นทนายความฝ่ายตรงข้ามแล้วจะเจอโพสต์หรือคอมเมนต์ลักษณะนี้ทนายกุ้งร้องเอาผิดท่านวชิรเมธีปมเทศชักชวนลงทุนดิไอคอนพระพยอมแนะวชิรเมธีควรเงียบประเด็นโพสต์ถึงหนุ่มกัญชัยทั้งจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายที่ทำเพื่อประชาชนและประชาชนให้การติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมถึงทนายเดชากิติวิทยานันทนายรัชพลสิริสาครทนายรณรงค์แก้วเพชรล้วนแต่เป็นทนายชื่อเสียงและส่วนใหญ่มีมูลนิธินำหน้าและทำเพื่อประชาชนกันทั้งนั้นที่นิด้าเรียกพวกเขาว่าแก๊งอเวนเจอร์นี่แหละจุดเริ่มต้นที่ตั้มเกลียดด้าคงเริ่มมาจากนิด้ารับเป็นทนายความให้ลูกความฝ่ายตรงข้ามนิด้าเจอจิกกัดเน็บแนมในทำนองไม่ทีความรู้กฎหมายรับใส่ในทำนองว่าตัวเองไม่แพ้หรอกทั้งที่นิด้าทำหน้าที่ในฐานะทนายความไปตามปกติซึ่งตามปกติของทนายความไม่เคยมีปรากฏว่าใครเขาทำกันแบบนี้ไม่เคยมีใครบอกใครเก่งกว่าใครโง่กว่าทุกคนให้เกียรติกันในการทำงานและนิด้ากล้ายืนยันว่านิด้าไม่เคยทำหน้าที่ให้ทนายตั้มรวมถึงทีมทนายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้รับความเสียหายใดหรือไม่ทีมารยาทต่อเขาและทนายที่เป็นเมียน้อยมันเริ่มมาจากตรงนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อประสงค์ปิดปากให้ทนายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยนั้นยุติการต่อกรด้วยหรืองดการให้ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่นิด้าก็ทำงานไปไม่เคยตอบโต้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงหยุดไปเองจนถึงวันนี้วันที่นิด้าให้ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของพระวอกรณีเดอะไอคอนที่ทนายอเวนเจอร์เห็นว่าเข้าข้อกฎหมายที่เป็นความผิดแต่นิด้าเห็นว่าไม่ผิดจึงแชร์มุมมองของนิด้าออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนตามภาพที่ทนายตั้มกับทนายเดชาที่คนเรียกว่าเป็นอาจารย์เคลมว่าจบเนติบัณฑิตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันทั้งคู่ไม่ต้องมาถามนิด้าว่าในโพสต์เอ่ยชื่อตรงไหนภาพขวดวายที่ทนายตั้มเอามาแขวนอยู่ในคอมเมนต์มันเป็นภาพที่ตั้มอุตส่าห์เพียรพยายามไปย้อนแคปเอามาจากไอจีที่นิด้าโพสต์ไว้เองเพื่อชี้นำสังคมว่าภาพดังกล่าวคือหลักฐานการเป็นเมียน้อยของใครสักคนเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาต้องการผลอะไรต่อนิด้าจากการกระทำนี้นิด้ามาโพสต์เพื่อจะบอกว่าที่ทุกคนพยายามกล่าวหานิด้ามันไม่เป็นความจริงมันกระทบต่อคนอื่นมันกระทบต่อลูกนิด้าที่เพิ่งจะอายุ5ขวบซึ่งทนายที่ทำเพื่อประชาชนจะมุ่งทำลายคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงเด็กวัยแค่นี้ไม่ได้คือจะไม่คิดถึงจริงๆหรอถ้าย้อนกลับไปนิด้าให้ความเห็นเกี่ยวกับเดอะไอคอนว่าเข้าข่ายเป็นความผิดมาตั้งแต่ต้นทั้งที่ตนเองมีลูกความเป็นหนึ่งในเครือข่ายเดอะไอคอนด้วยซ้ำแต่ก็ยังจะเลือกให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้แต่ในมุมของพระวนิด้ามีความเห็นต่างออกไปจริงๆและนิด้าเห็นว่าการแชร์มุมมองข้อกฎหมายที่นิด้าเห็นว่าถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่ชอบทำที่จะทำได้แต่พอความเห็นต่างนิด้าก็จะเจอแบบนี้ทันที
ส่วนทนายรณรงค์และรัชพลหรือทนายคนอื่นๆนิด้าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรด้วยหรือถ้ามีว่าไปทำอะไรให้ก็เปิดมาได้เลยนิด้าไม่ได้กลัวสิ่งนี้อย่าหยุดนิด้าด้วยวิธีแบบนี้อีกเลยนิด้าตัวคนเดียวไม่มีแก๊งใครที่มีอิทธิพลต่อสื่อชี้นำสังคมไม่ได้เท่าระดับทนายตามหลักล้านเลิกรวมหัวกันรังแกคนอื่นได้แล้วมันไม่น่ารักและไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อสังคมเลยแม้แต่นิดเดียวและถ้าย้อนกลับไปตัวเองก็วิพากษ์วิจารณ์ให้ความเห็นในทางกฎหมายที่เป็นประเด็นทางสังคมกันเสมอมาเป็นเรื่องปกติแม้แต่ในคดีของนิด้าเองก็มีซึ่งนิด้าก็ให้ความเคารพในมิตินั้นนิด้าจะไม่พูดเรื่องความแมนอะไรทั้งสิ้นแต่จะถามแค่ว่าเป็นคนดังแล้วเหลือแต่เป็นปัญญาชนจะไม่เป็นกันจริงๆหรอคะปอลอนิด้าเป็นทนายแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องตั้งแต่อายุครรภ์6เดือนจนถึงปัจจุบันให้นิด้ามีกำลังใจไว้ในการทำงานและเลี้ยงลูกให้เติบโตมามีคุณภาพที่ดีจะได้ไม่เป็นภาระทางสังคมเลี้ยงลูกน้องและครอบครัวมีเวลาเหลือเล็กๆน้อยๆทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างอย่าทำแบบนี้กับนิด้าเลยบางทีก็ไม่ไหวจะแข็งแรงจริงๆนะ